24-25 ตุลาคมตรงกับแรม1ค่ำเดือน11ผมได้ไปที่สุราษฎร์ธานีในการชักพระประจำปีออกพรรษาเราไปพักอยู่ก่อนหน้านั้นคืนเช้าขึ้นก็ไปหาอะไรรับประทานถ้ามาถึงสุราษฎร์ธานีแล้วจะต้องมารับประทานอาหารเช้าที่ร้านกาแฟโบราณของป้าศรีที่มีชื่อว่าปาท่องโกตาหวานนี่แหละครับคนมาอุดหนุนกันอย่างเนืองแน่นนอกจากรสชาติกาแฟจะอร่อยก็ยังมีอาหารเช้าตามแบบฝรั่งคือมีหมูทอดมีไข่ดาวมีแฮมแล้วก็ยังมีขนมจีบซึ่งอร่อยอร่อยมากหลังจากที่รับประทานอิ่มหนำสำราญแล้วเราก็ไปหาขนมรับประทานนี่แหละครับปาท่องโกตาหวานเราเรียกกันว่าตุนตุนที่อยู่ยงคงกระพันมาโดยตลอดที่สุราษฎร์ธานีมีเบเกอรี่ที่อร่อยโดยเฉพาะที่ตรงนี้ชื่อว่าบ้านเอกที่มองเห็นนั้นก็คือพายลูกตาลพายมะพร้าวอ่อนและขนมปังยัดไส้เนยสดซึ่งนิยมกันมากเลยทีเดียวใครจะรับประทานอาหารเช้ากาแฟกับพวกขนมต่างๆนี้ก็ไม่ได้ผิดกติกาอันใดนี่ก็เป็นอาหารเช้านอกเหนือจากจะรับประทานอยู่ที่โรงแรมที่เราพักก็มีหลายโรงแรมครับที่ไปพักกันจนแน่นตอนนั้นนะครับตั้งแต่สยามธานีวังใต้แน่นไปหมดเลยทีเดียวนี่ก็คือร้านเบเกอรี่ที่ผมชอบอกชอบใจและติดใจรสชาติพายมะพร้าวพายลูกตาลล่วงมาถึงตอนกลางวันฝนฟ้าเอื้ออำนวยเพราะว่าไม่ตกลงมาเลยทั้งที่ตอนนั้นถล่มปราจีนบุรีถล่มเพชรบุรีซะเยอะแยะเลยทีเดียวเราก็ไปหาข้าวกลางวันรับประทานที่ตรงนี้เป็นสาขาใหม่ของร้านข้าวไก่ตุ๋นหลิวเลี้ยงฟ้าที่ผมชวนชิมไว้เมื่อประมาณสัก25ปีก่อนตอนนี้เขาก็มามีที่ใหม่นอกเหนือไปจากที่เดิมตรงที่ท่ารถเกษตรมีหลายอย่างครับนอกจากข้าวไก่ข้าวหมูกรอบข้าวเป็ดย่างแล้วก็ยังมีข้าวแกงธรรมดาของอร่อยที่นี่ก็คือแตงกวาดองแล้วก็น้ำราดซึ่งเป็นน้ำเกรวี่ของไก่หมกที่อร่อยมากร้านนี้นะครับถ้าใครมาถึงต้องมารับประทานไม่อย่างนั้นถือว่าไม่ถึงสุราษฎร์ธานีท่านก็เห็นแล้วอาจจะรู้สึกอยากจะรับประทานก๋วยเตี๋ยวหมูก็มีอันใหม่นี่เป็นอาหารกลางวันหมูสะเต๊ะก็มีพร้อมที่สุราษฎร์นี่นอกจากอาหารทะเลสดสดหอยใหญ่เนี่ยนะครับก็ยังมีพวกปูพวกกุ้งพวกปลาโดยเฉพาะปูปลาดำมาถึงตอนกลางคืนเราก็ไปยังสถานที่ที่เป็นโรงเรียนเป็นการประกวดพุ่มผ้าป่าซึ่งจะมีการตกแต่งเป็นพุทธประวัติเป็นตอนตอนไปแล้วก็ต่างก็ประกวดประคันกันด้วยความคิดสร้างสรรค์นำเอาพุทธประวัติแต่ละตอนแต่ละตอนที่สำคัญเอามาให้กรรมการและผู้คนที่เข้ามาชมได้ทราบซึ้งถึงพุทธประวัติ
ในตอนต่างๆผู้ที่จะมาประกวดประขันกันนั้นก็มาจากหลายแห่งด้วยกันนะครับที่มองเห็นนั้นเป็นพุทธประวัติตอนที่องค์คุลิมานกำลังไล่ตามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปก็เป็นพุทธประวัติตอนที่ออกบัพพชานี่ก็เป็นอีกตอนหนึ่งพุ่มพระเนี่ยสร้างสรรค์กันตกแต่งกันด้วยความคิดที่สวยงามอย่างที่สุดนี่ก็คือพระอินทร์ตอนหนึ่งนะครับมีเสียงประกอบหลายต่อหลายพุ่มด้วยกันจะมีบรรยายถึงพุทธประวัติตอนนั้นไปอยู่ด้วยตลอดรวมทั้งมีทั้งตัวอักษรที่ใช้ให้อ่านได้ทราบซึ่งว่าที่ไหนพุ่มนี้ใครเป็นผู้ทำงานชักพระนี้เป็นประเพณีพื้นบ้านของชาวราชานีมาเป็นนับร้อยปีนะครับเป็นการชักพระทางและชักพระทางเรือตกแต่งอย่างสวยงามสำหรับบุตรสมุทรนี่ก็พุ่มพระอีกเจ้าเป็นตอนที่เสด็จลงจากดาวหนึ่งครับนี่คือพุ่มพระอังซึ่งมีกำเนิดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นั่นนะครับแล้วก็มีการทอดพระบาทหน้าบาทแต่ละคนบ้านไหนบ้านหนึ่งก็จะมีพระบาทแล้วก็ให้พระซึ่งอยู่นอกๆ อยู่ตรงโน้นอยู่ตรงนี้ได้จับฉลากว่าจะมาที่ไหนกันบางทีก็เดินหากันพระสงฆ์องค์เจ้าก็เดินหากันเอ๊ะพระบาทที่เราจับได้นี่อยู่บ้านไหนนะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือกรรมการที่จะมาให้คะแนนการประกวดพุ่มพระซึ่งท่านก็เห็นแล้วนะครับว่าสวยงามเหลือเกินยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมีมากขึ้นการประดับประดาการตกแต่งก็ออกจะเป็นเรื่องราวที่เป็นอลังการขึ้นมาทีเดียวที่มองเห็นนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของพุ่มพระที่ได้ตกแต่งโรงเรียนสุราษฎร์วิทยาก็จัดพุ่มเหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่ามีผู้คนมาชมกันอย่างเรืองแน่นส่วนใหญ่จะมาในตอนค่ำฝนถล่มอยู่ทั้งตอนบนสุราษฎร์ธานีไม่มีเลยผมยังนั่งนึกเลยวันนี้เราจะชักพระยังเปียกปอนกันบ่อล็อกมาแหลกแต่ปรากฏว่ามีแต่เพียงโปรยปลายลงมาเป็นน้ำฝนเท่านั้นเองตลอดทั้งคืนวันที่24และวันที่25ซึ่งเป็นวันชักพระประจำปีท่านที่มองเห็นนี่นะครับคือพุ่มพระที่ประกวดประขันกันแล้วก็มีเรียงรายกันไปโดยตลอดผู้ที่จะมาทำบุญก็มาได้นะครับที่ตรงนี้น่าเสียดายที่ท่านไม่ได้มาเห็นด้วยตาของท่านเองถ้าท่านเห็นในที่นี้แล้วรู้สึกว่าสวยงามน่าจะมาชมก็มาในปีหน้านะครับอีกปีนึงครับวันนี้แรม1ค่ำเดือน11เป็นวันชักพระทางซึ่งจะสวยงามมากกว่าทางเรือเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถนนหนทางราบเรียบการตกแต่งประดับประดาพนมพระหรือปักใต้เนี่ย
ว่านมพระก็คือบุษบกที่สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งให้คนชักออกไปก็ถือว่าได้บุญนะครับการชักพระทางบกเนี่ยขบวนเนี่ยจะผ่านไปตามในเบืองแล้วก็จะไปจอดอยู่ที่เขื่อนริมแม่น้ำตาปีที่เรียกกันว่าเขื่อนสีตาปีการชักพระทางบกนี้เป็นงานใหญ่เป็นงานสำคัญเพราะฉะนั้นผมจะไม่อธิบายอะไรมากอยากจะให้ท่านได้ฟังเสียงขบวนแห่ซึ่งจะมีกลองโทนตีคุ้มพระไปโดยตลอดนะครับขบวนที่ชักพระนั่นเดี๋ยวนี้ไม่ได้ชักอย่างแต่ก่อนนะครับเพราะว่าบนรถที่ประดิษฐานบุษบกส่วนใหญ่จะเป็นรถปิกอัพจะใช้เครื่องขับเคลื่อนไปช้าๆก็ยังได้แต่บางทีก็จะใช้แรงคนซึ่งไม่ต้องออกแรงมากมายเท่าไหร่เพราะว่าล้อรถทุกวันนี้เป็นล้อยางไม่ใช่ล้อเกวียนถนนก็เรียบร้อยนี่นะครับแต่ละวัดแต่ละวัดเนี่ยแต่ละรายแต่ละรายก็มีดนตรีประกอบมีผู้รำฟ้อนมาที่หัวขบวนต่อไปก็จะไปถึงแถวของผู้ที่ทำหน้าที่พระหรือลากพระนี่เองบางขบวนเนี่ยนะครับก็ทำเป็นเรือเป็นอนันตนาคราชเลยทีเดียวเป็นพยุหะยาตราทางชนละมากที่จำลองขึ้นมาแต่กลับไปอยู่บนบกก็สุดแท้แต่จะคิดสร้างสรรค์กันครับชักพระทางบกที่สุราษฎร์ธานีนี่ขบวนจะมากกว่าทางเรือเพราะว่าทางเรือเนี่ยจะต้องใช้แพลูกบวกหรือต้องใช้พอนทูนเพื่อจะทำให้มีการปูพื้นแล้วก็สร้างพุ่มพระขึ้นมาสร้างบุษบกสร้างการแห่พระหรือพนมพระทางน้ำเขาจะชักลากเอามาเอาไว้ที่ริมตลิ่งก่อนหน้าไม่เป็นขบวนแห่เหมือนอย่างทางบก ส่วนกรรมการนั้นก็จะเดินจะไม่ใช่เดินสิลงเรือครับลงไปให้คะแนนว่าพนมพระของที่แห่งไหนจะได้รางวัลประเดี๋ยวท่านก็จะได้ดูแล้วครับตอนนี้ดูการชักพระทางบกเพลินๆไปก่อนเด็กๆนั้นก็จะต้องมาใส่เงินที่เรียกว่าเงินทำบุญของแต่ละขบวนแต่ละขบวนวัดต่างๆก็มีโรงเรียนก็มีนะครับถ้าท่านเคยดูแห่เทียนพรรษาก็คล้ายกันนะครับแต่นั่นเป็นต้นเทียนที่ประดับประดาอย่างสวยงามแต่นี่เป็นพนมพระที่ประดับประดาสุดแท้ติดจะคิดสร้างสรรค์ประการใดบรรยากาศก็ไปอีกแบบหนึ่ง
ตอนนี้เรามาที่ริมเขื่อนสีตาปีริมแม่น้ำตาปีซึ่งเป็นที่สำหรับจอดพักขบวนชักพระตอนนี้ก็ยอมนะครับยอมให้ในน้ำนั้นมีผู้คนมาดูการชักพระทางน้ำกันอย่างเนืองแน่นถ้าพูดถึงความสวยงามผมว่าทางบกรู้สึกจะมีภาษีกว่าก็เป็นหน้าที่ของกรรมการครับที่จะต้องลงเรือไปแล้วก็ไปให้คะแนนว่าพนมพระของเจ้านี้เป็นยังไงของเจ้านั้นเป็นยังไงวันนั้นก็นับว่าเป็นวันที่โชคดีเพราะน้ำก็ไม่ไหลเชี่ยวนักบางปีนั้นก็มีฝนมาโดยตลอดแต่ก็ไม่ได้ทำให้ชาวสุราษฎร์ย่นย่อแต่ประการใดเปียกก็เปียกเพราะว่าถือว่าเปียกแล้วได้บุญประเพณีชักพระของสุราษฎร์ธานีเนี่ยทางแถบใต้ในสุราษฎร์นี่ก็มีที่หลังสวนที่แม่น้ำหลังสวนก็มีเหมือนกันแต่ผมไม่ได้มีโอกาสไปที่หลังสวนมาเป็นเวลานานแล้วมาล่มหัวจมท้ายอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนี่แหละครับเพราะมีพรรคพวกเพื่อนฝูงอยู่มากและท่านก็คงทราบดีว่าบรรดาท่านกรรมการที่นั่งกันอยู่นั่นก็มีอย่างเช่นคุณชูสิทธิ์โลดเจริญศักดิ์เราเรียกกันชื่อว่าคุณเฮงซะจนเกินไปเพราะเป็นผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำที่เป็นดาวค้างฟ้า1บ่อจับได้เกือบ10ตันขายได้3ล้านนะนี่ก็เป็นการแข่งเรือยาวประเพณีประจำปีในแม่น้ำตาปีซึ่งมีเรือที่ทำชื่อเสียงให้แก่สุราษฎร์ธานีนี่คือเรือเจ้าแม่ตาปีซึ่งเขาจะมาพายโชว์ในตอนหลังตอนนี้ขอให้ท่านฟังการเชียร์สนุกอีตรงคนภาคนี่แหละครับเรือแข่งนะก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละแต่สำหรับคนภาคนี่สนุกจริงๆเสียงก้องกระจายไปทั่วสองฝั่งแม่น้ำมีอยู่สองคนด้วยกันอีกคนนึงก็ไม่แพ้เหมือนกันแต่ออกจะไม่ใส่อารมณ์เท่ากับคนแรกซึ่งไม่ทราบว่าชื่ออะไรแต่ทำความเบิกบานหันษาให้แก่ผู้ที่ไปชมการแข่งเรือยาวในวันนั้นเป็นอย่างยิ่งครับเห็นไหมครับในวันนั้นแดดนายก็ไม่มีรวมทั้งฝนก็ไม่มีผู้คนก็กางร่มกันเพราะว่าบางทีก็มีฝนโปรยปลายลงมาเป็นเหมือนน้ำมนต์ไม่ใช่ตกอย่างจังเป็นการปิดท้ายการแข่งเรือยาวนี่ลีลาของคนภาคผู้มีสองนะครับลอยข้าวเส้นไทยไปสองฝั่งแม่น้ำคนเป็นแสนนี่แหละครับเรือที่เป็นเกียรติประวัติของสุราษฎร์ธานีคือเรือเจ้าแม่ตาปีเดี๋ยวนี้ปลดระวางแล้วครับแต่เอามาโชว์ให้เห็นว่าเป็นเรือที่ทำชื่อเสียงแก่สุราษฎร์ธานีเป็นยิ่งนักวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนถ้าท่านอยากจะไปชมต้องปีหน้าแล้วล่ะครับสวัสดี